สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาโตโยต้าเตรียมสร้างความฮือฮาให้กับตลาดรถยนต์เมืองไทยอีกครั้งนั่นคือการเปิดตัว Fortuner รุ่นใหม่ขุมพลังดีเซลไมล์ไฮสปีดซึ่งเคยมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆหลุดออกมาเป็นระยะในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยรายงานล่าสุดระบุว่า Toyota เตรียมจะเปิดตัว All New Toyota Fortuner Generation ที่3ที่จะสร้างขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม TNGA และจะวางเครื่องยนต์ดีเซลไมล์ไฮสปีดโดยมีแผนจะเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปีหน้าในปี2023ที่จะถึงนี้และเป็นการประเดิมใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลพ่วงด้วยระบบ My Hybrid ครั้งแรกในกลุ่มตลาด SUV และ PPV ในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของ Toyota สำหรับการติดตั้งขุมพลัง My Hybrid ให้กับกลุ่มรถยนต์ SUV และ PPV ด้วยเช่นกันด้านรายละเอียดของขุมพลัง New Toyota Fortuner Generation ที่3จะเป็นเครื่องยนต์ตระกูล 1GD ดีเซล4สูบ16วาล์ขนาด 2.8 ลิตรพร้อมด้วยระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์เจอร์เป็นต้นกำลังโดยจะพ่วงด้วยระบบ My Hybrid ที่ใช้ Alternator เข้ามามีบทบาทในช่วงระยะสั้นๆในจังหวะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งและช่วยเร่งแซงเพื่อลดการใช้น้ำมันและมลพิษในขณะเร่งแซงด้วยนอกจากนี้ยังอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่มาหล่อเลี้ยงเครื่องปรับอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์หยุดการทำงานชั่วคราวทั้งหมดนี้จะส่งผลดีทั้งในความกระฉับกระเฉงของอัตราเร่งและความประหยัดน้ำมันและช่วยเพิ่มแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์อีกด้วยสำหรับกำหนดการเปิดตัวของ All New Toyota Fortuner My Hybrid Generation ที่3จะเกิดขึ้นในช่วงปี2023โดยราคาจำหน่ายนั้นคาดว่าจะแพงกว่า Fortuner Legender รุ่นเดิมไปไม่มากนักมีเช่นนั้นอาจจะยากต่อการทันตลาดในยุคน้ำมันแสนแพงแบบนี้ครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทีมงาน Auto Car New จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ